ครับ วันนี้ก็เดี๋ยวสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผมเปา I have CPU นะฮะเดี๋ยววันนี้ไลฟ์เกมกันนะครับก็เกมใหม่นะครับ Overwatch ตอนนี้แจกฟรีอยู่ที่ Battle.net นะครับแต่พี่ซื้อมาแล้วนะฮะเพราะว่าจะได้สตรีมกันในสเปคอื่นๆด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็สเปคที่ใช้นะครับก็ยังเป็นสเปคเดิมนะครับก็คือ i3 8100กับการ์ดจอ1060นะครับประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะครับผมโอเคนะฮะสเปคก็คือตามด้านบนเลยนะครับเป็นของใหม่หมดประกัน3ปีนะครับก็ CPU เป็น i3 8100นะครับ4คอร์4เทรด 3.6 กิกนะครับเมนบอร์ดนะครับ ASLOC H310 นะครับของใหม่เช่นกันนะครับเมมโมรี 8 กิก DDR4 บัส 2400นะครับผมนะครับแล้วก็กราฟิกการ์ดนะครับเป็น GTX 1060 3 กิกนะครับ GDDR5 นะฮะเครื่องนี้ 21,590 สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับก็คืออยากอัปเป็น i5 8400ก็ได้นะครับบวก 2,000 หรืออัพเป็น i7 8,700 ก็ได้บวกอีก 6,000 นะครับเมมโมรี่นี่ถ้าไม่พอใจก็อัพเกรดเป็น 16 กิกก็ได้นะครับบวกอีก 2,850 นะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณปิติพงศ์นะฮะสวัสดีน้องฟิลนะฮะนะครับคุณน้องอันเดอร์วอลนะฮะซักซีดนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็กราฟิกการ์ดเนี่ยอัพเกรดเป็น 1,606 กิกก็ได้นะครับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณนะครับเสี่ยวิทนะฮะ FC I Have CPU ตอนเราก็ผมย้ำอีกครั้งนึงนะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมก็คือเกม Overwatch นะครับเพิ่งปรับลดราคาลงมาเหลือ16เหรียญประมาณ600กว่าบาท670นะครับถ้าใครมีตังค์สอยได้เลยแต่ตอนนี้เขาเปิดให้เล่นฟรีนะครับสามารถเข้าไปโหลดโปรแกรม Battle.net เข้าไปแล้วก็โหลด Overwatch ได้เลยเล่นฟรีถึง31กอคอนี้นะครับใครชอบก็ซื้อต่อเพราะว่าพี่ก็แต่พี่ไม่ได้เล่นฟรีหรอกพี่ซื้อมาเลยนะครับเผื่อที่จะสตรีมเกมสเปคอื่นด้วยนะครับผมนะครับคำถามยังไงเดี๋ยวพี่ตอบอีกครั้งหนึ่งเนาะนอกรอบนะครับป่ะเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเข้าสู่ตัวเกมกันเลยแล้วกันเกมนี้ผมแจ้งอีกรอบนึงนะฮะว่าสักครู่ครับแจ้งอีกรอบนึงนะครับว่าออปชันตรงนี้เนี่ย 1600x900 นะครับ resolution นะฮะแล้วก็ตัวกราฟิกคุณภาพเนี่ยปรับเป็นEpic เลยนะฮะ Epic นี่คือสูงสุดเลยนะฮะมันจะมี low medium high ultra แล้ว Epic Epic นี่คือสูงสุดแล้วนะครับสูงกว่า ultra นะครับผมนี่คือพูดง่ายคือเป็นสเปคที่เป็นความละเอียดที่เป็น quality ที่สูงสุดของ Overwatch แล้วนะฮะตอนนี้เราจะเล่นที่ความละเอียด 1600x900 นะครับแล้วก็quality ที่ Epic นะครับผมโอเคเรามาเล่นเกมกันนะครับผมโอเคครับตามนี้เลยนะฮะมาดูเกมกันนะครับเมื่อกี้ผมเล่นดูคร่าวๆนี่ก็คือเฟรมเรทก็ประมาณสัก100กว่า100บวกนะฮะถึงว่าถ้าผมนะฮะจะเลือกฮีโร่ก่อนนะครับนี่พูดจริงคือเพิ่งโหลดมาวันนี้วันแรกนะครับตั้งแต่เกิดมาอันนี้เพิ่งเคยเล่น Overwatch นะฮะเอาตัวนี้เหรอตัวทุบเนี่ยนะตัวแทงค์เลยเหรอนะฮะมาเลยดูไปดูเกมกัน ตื่นเต้นว่ะไม่เคยเล่นมาก่อนนะผมกับน้องนี่เพิ่งเล่นวันแรกนะฮะรอก่อนนะนี่ฮะเรามาทดสอบกันนะฮะเฟรมเรทก็ดีฮะ120 114นะครับอันนี้คือปรับย้ำอีกรอบนึงคือปรับสูงสุดแล้วนะของ Overwatch นะครับกับสเปค i3 8100 4 คอร์4 เทรดนะครับแล้วก็ GTX 1060 3 จิกนะครับ RAM 8เคสตามซ้ายมือเลยด้านล่างเลยนะครับเป็น Unlimited T7 นะครับแล้วก็ Power Supply เป็น600วัตต์ Dtec นะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ 1 TB หรือว่าเลือกเป็น SSD120ก็ได้นะครับผมของใหม่หมดทุกชิ้นนะครับประกัน3ปียังไงเดี๋ยวก็ประเทศไหนเปิดให้เล่นฟรีตอนนี้ไม่เล่นเปิดมันเปิดให้เล่นฟรีอยู่จริงๆนะครับเปิดเชื่อพี่สินะฮะตอนนี้เปิดให้เล่นฟรีอยู่ถึงวันที่31นะครับเปิดให้เล่นฟรีแค่7วันนะนะครับผมไอตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เก่งมึงเอาตัวนี้เอาตัวหมูเอาตัวนี้มึงเคยเล่นยังตัวเนี้ยเล่นเมื่อกี้ตัวนี้ตัวซ้ายนี่ดิตัวนี้เล่นยังเอาตัวนี้เลยนะครับโอเคฮะตอนนี้เปิดเล่นฟรีอยู่นะฮะถึงวันที่31นะนะครับผมตอนนี้เราเป็นฝ่ายรับนะครับมาเราไปดูตัวฮีโร่กันนะไปเลือกตัวฮีโร่เรียบร้อยนะฮะวันนี้ต้องยอมรับถ้าเล่นไม่เก่งขอโทษด้วยนะฮะเพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับผมโอเคเฮ้ย FPS ไม่โชว์อ่ะไม่
นะครับ FPS ไม่โชว์นะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะฮะ FPS ตอนนี้เราเดี๋ยวพี่พูดให้ว่า FPS เป็นร้อยนะฮะร้อยบวกอยู่แล้วนะครับ120ตลอดนะครับ FPS ตอนนี้ก็คือลื่นๆเลยนั่นเองนะฮะ FPS 120นะครับพอดีโปรแกรมใน MSI Afterburner ไม่โชว์นะครับไม่โชว์ FPS แต่ว่าเดี๋ยวพี่พากให้นะครับตอนนี้ CPU กับการ์ดจอที่ทำงาน 100% ตลอดนะฮะทั้งคู่เลยนะฮะ FPS แถวๆ95 101นะครับผมโอเคฮะประมาณนี้คร่าวๆนะครับ MSI Afterburner ไม่ยอมโชว์นะครับ FPS ก็ประมาณ101นะครับแต่พี่จะคอยบอกตลอดแล้วกันเนาะถ้าอย่างนั้นหรือใครมาดูไลฟ์ย้อนหลังก็ได้หรือว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวอัพขึ้น YouTube ให้ดูก็ได้ถ้าอัพขึ้น YouTube เนี่ยมันน่าจะโชว์หมดเลยนะครับผมนะฮะบู๊แล้วครับยิงแม่งก่อนเลยคือมันเป็นเกมที่สนุกนะส่วนตัวผมแบบชอบมากกว่า PUBG อีกนะนะฮะมันเป็นเล่นแบบเกมแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะนี่ไงยิงได้ตาย1แล้วนะครับคิว1ว่ะนะฮะพี่เปาเพิ่งเล่นจริงเหรอครับเล่นเก่งขนาดนี้เพิ่งเล่นจริงๆครับผมเกมนี้ใช้พื้นที่กิกๆนะครับอ๋อ14ครับผมพี่เพิ่งโหลดมาเมื่อกี้นะฮะนะครับ FPS ตอนนี้ประมาณสัก80 90 86นะครับ91นะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะฮะใช้ได้เลยเกมเป็นเกมที่แบบแก้เบื่อได้เลยนะเหมาะสำหรับลูกแฟนเพจที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นหลังเลิกงานคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยเล่นครั้งแรกจริงๆนะครับแต่พี่ไม่เล่นไงเพื่อนพี่เล่นนะครับ น้องพี่เล่นน้องผมเล่นครั้งแรกเพื่อนเนี่ยแหละ20นาทีนะ15นาที20นาทีที่แล้วเองนะเพิ่งมาลองเล่นครั้งแรกจริงๆนะครับสาบานนะฮะจริงๆนะฮะแต่พี่เปาไม่เล่นพี่เปาพากอย่างเดียวนะครับวันนี้พี่เปาก็ลองเล่นดูแล้วมั้งฮะตายห่าไปแล้วฮะนะครับแต่ว่าเพิ่งพากับครั้งแรกก็เลยไม่รู้ว่ารายละเอียดเกมเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับผมตอนนี้เฟรมเรทก็102 101นะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับสเปค i3 นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเงินได้นะฮะเพิ่มเงินอัปเกรดเป็น i5 ก็ได้อัปเกรดเป็น1060 6 GB ก็ได้หรืออัปเกรด i7 ก็ได้ทุกอย่างอัปเกรดได้หมดนะฮะเปลี่ยน SSD ไป120ก็ได้หรือว่าเพิ่มเงินเป็น240 GB ก็ได้นะครับจะมีออปชันอยู่ยังไงเดี๋ยวถ้าสนใจยังไงก็เดี๋ยวข้อความมาก็ได้นะครับผมแต่พี่ว่า i3 กับ1060แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับในราคาแค่ 21,590 นะครับเนาะนะฮะมันเป็นบาเรียมึงโดนแล้วไง อันนี้ประมาณ FPS ประมาณสัก80นะครับ80 90นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะทำได้ดีเลยแล้วกันครับคือต้องย้ำอีกครั้งนึงว่ามันปรับสูงสุดด้วยนะครับเกมนี้ปรับควอลิตี้ภาพสูงสุดด้วยแล้วก็อะไรนะสตรีมไปด้วยนะฮะดังนั้น FPS เราจะหายไปประมาณสัก 10% นะครับ 10% 100เฟรมจะหายไปสัก 10 FPS นะครับประมาณนี้นะฮะไปดูเกมกันต่อนะครับมีคำถามก็ถามได้เลยนะครับพี่ต้นเล่นครั้งแรกยิงครับพี่ต้นนะครับนะฮะมีคำถามก็ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวจะตอบนะฮะ960กับ R7 360ตัวแรกกันนะครับ960แรงกว่านะครับนะครับผมประมาณนี้ยิงแม่งเลยฮะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันมึงยิงมึงคิวได้อีกแล้วอ่ะนะฮะใครมีคำถามอะไรก็สอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ตอบให้ตอนนี้พี่ไม่เล่นเองนะครับพี่มีน้องของพี่เล่นนะครับผมยิงไปเลยฮะมันว่ะนะครับมึงเก็บไม่ได้อะนะฮะเก็บไม่ได้ดิโอเคตอนนี้ก็เล่นให้เป็นดูเป็นในนี้เฉยๆแล้วกันนะครับเล่นให้เป็นไกด์ไลน์โอเคสเปคมันเล่นได้นะ FPS มันโอเคนะ FPS ตอนนี้ก็80 90นะครับในความละเอียดที่ 16,900 นะครับผมนะครับสำหรับ i3 8100นะครับกับ GTX 1060สเปคด้านบนเลยนะครับสเปคตามด้านบนเลยแล้วกันนะครับผมมึงยิงแล้วคิวแล้วอ่ะมึงคิวได้ยังวะมึงขี้โกงมึงสร้างบาเรียแล้วก็ยิงทะลุบาเรียไปเหรอโคตรขี้โกงเลยเปลี่ยนตัวป่ะเปลี่ยนฮีโร่ว่าตอนนี้มันยิงมาฆ่าเลยฮะโอเคฮะถือว่าใช้ได้ครับเกมนี้ครับคือเราตายแล้วเราไม่ต้องรอเราสามารถรีสปอนได้เลยนะฮะเล่นได้เลยนะฮะ
1600 นี่จอกี่นิ้วแล้วครับผม1600 จอ20นิ้ว19นิ้ว20นิ้วพวกนี้จะ resolution ที่1600นะครับถ้าประมาณ22นิ้ว23นิ้วจะเป็น Full HD ก็มีนะครับก็คือ1920 คูณ 1080นะครับเคสที่มีไฟ RGB อยู่ข้างหน้า3ตัวมันมีรีโมทเปลี่ยนลูกเล่นไฟได้ใช่ไหมครับก็ไอ้ตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีรีโมทนะนะครับเปลี่ยนไฟแบบแรนดอมระบบแรนดอมนะครับผมมันบินได้ด้วยวะกูตกใจเหี้ยแล้วสร้างบาเรียแล้วมันยิงมึงจากข้างหลังเนี่ยนะฮะถือว่าโอเคเลยนะนะครับวิกตอรี่นะจบไปแล้วเกมนึงนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้คือปรับสูงสุดนะฮะปรับความละเอียดสูงสุด 1600 นะครับแล้วก็สเปคคือตามด้านบนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปขึ้น YouTube ด้วยนะครับเพื่อดู FPS อีกที่แท้จริงอีกทีนึงนะครับ FPS ไม่โชว์นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่พี่บอกไปครับ FPS ไม่ต่ำกว่า90 80ทุกตัวนะฮะผมประมาณนี้นะครับอีสเกมเนาะนะครับเดี๋ยวลองดูอีสเกมแล้วกันนะฮะพักก่อนนะครับใครมีคำถามก็ถามมาได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวลองดูอีกสักเกมหนึ่งนะครับ2060 V2 Windows 10เห็นเทรดแค่10เทรดพอแนะนำวิธีแก้ไหมครับมันต้องเห็น20ดินะครับมันต้องเห็น20นะลองเช็คใน Device Manager ให้พี่เป่านะครับ i3 กับ i7 อันไหนดีอันไหนเรื่องกันโอ้โห i7 นะครับผมมันก็แพงกว่า 6,000 เนาะนะครับโอเคฮะสวัสดีวันหยุดทุกๆคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้คือมันมืดแล้วมันไม่หลุดจะเอามันมาโอเคนะครับผมเดี๋ยวลองดูอีกเกมหนึ่งอีกสักเกมหนึ่งรอแป๊บรอแป๊บนะครับรอแป๊บนะคนดูน้อยจังวันนี้เป็นไงบ้างวะคนจะหยุดยาวเขาถึงบ้านหมดแล้วอันนี้ถึงบ้านกันแล้วใช่ไหมครับนะฮะเออแล้วมันไม่กลับบ้านเหรอมาเรามาลองดูสักเกมหนึ่งนะครับก็ใช้ได้เลยนะ FPS ก็ไปเป็นร้อยเหมือนกันนะนะฮะกูเวียนหัววะมึงเวียนไหมกูเวียนหัวเนี่ยพูดมากด้วยเนี่ยนะฮะมึงไปเล่นที่ไหนมาเล่นอยู่บ้านนะโอเคครับเดี๋ยวรอๆแป๊บนึงนะครับมีแพชแอตแทกนะครับเกมนี้เป็นฝ่ายบุกนะครับ APS ประมาณ101นะฮะเฟรมเรท100 101 112นะครับ i7 Gen 1เรื่องก่อน i3 Gen 8โอเคใช่ครับผมแต่เราต้องรับเทียนที่เท่ากันดีใช่ไหมครับนะครับการ์ดจอ FE ต่างกันยังไง FE การ์ดจอ FE คือ Folder Edition นะครับผลิตโดย Nvidia เองนะครับผมใช้ซิงค์ใช้อะไร PCB อะไรก็มาตรฐาน Nvidia นะครับทำไม FE คือการ์ด Non Leaf นะครับก็จะใช้ดีไซน์แบบ PCB แบบใหม่แล้วก็ระบบความร้อนความร้อนก็จะเป็นของใครค่ายไหนค่ายมันนะฮะประมาณนั้นนะครับผมโอเคถ้าใครมีคำถามก็ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ตอบให้นะครับหรือว่าสนใจก็เดี๋ยวข้อความอินบ็อกซ์มาแล้วกันนะครับสำหรับเซตนี้นะครับ i3 81นะครับแล้วก็4 Core 4 Thread RAM 8แล้วก็ GTX 1060นะครับเพิ่มได้ลดได้นะครับจริงเหรอมึงเล่นตัวขี้โกงอ่ะยิงเลยค่ายหนูนั่นอีกแล้วอ่ะโอ้ยแน่นอนเลยวะเผลอได้เป็น Player of the Match ด้วยนะเนี่ยมึงทำเป็นเล่นไปนะฮะเก็บได้เยอะวันนี้คิวได้เยอะนะฮะ X4 760K 960ใส่ได้ไหมนะครับใส่ได้นะครับผมนั่นรถไข่รถไม่ใช่รถมันใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับคุณสมิธนะฮะ PUBG FPS เท่าไหร่ครับเกมนี้หรอ PUBG ประมาณสัก80นะ60ที่
โลนะครับผมโดนฆ่าตายหาไปแล้วครับเวียนหัวพอไหมนะครับวิเปาเวียนหัวมากเลยนะฮะอ่ะสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับดูเอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับว่ามันโอเคมันเล่นได้มันอะไรได้นะครับเดี๋ยวผมจะทวนสเปคให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันตอนจบไลฟ์นะครับเราไลฟ์ไม่นานนะเราไลฟ์เพื่อดูว่าโอเคมันเล่นได้ดูนี่นั่นก็จบแล้วครับผมแต่คนดูน้อยจังเลยวันนี้นะฮะน่าจะมีไลฟ์ที่อื่นอยู่หรือเปล่านะยิงแม่งให้หมดฮะ i3 gen 1เท่ากับ i7 gen i3 gen ไหนบ้าง gen 2 gen 3นี่นะครับผม 6,500 เล่น PUBG ได้ไหมครับเล่นได้ครับสบายมากนะครับคุณสิทธิพักครับโหแล้วมึงไปสร้างเกาะตรงนั้นมึงก็ยิงเหมือนเนี่ยนะเออมันก็มันดีเว้ยนะครับX4 760K ใส่960ดีกว่า 750Ti ไหมดีกว่าครับผมถ้ามีงบก็เพิ่มได้เลยนะครับไปเหอะเวียนหัวโอเคครับผมเอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกันเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์จบสตรีมประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูสเปคกันนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมมาตรวจสเปคให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับว่าสเปคเป็นอะไรนะครับผมปิดเกมโหมดซะมันอย่าโลกสินะครับโอเคอ่ะ MAG Magnify โอเคครับก็นะครับสเปคอย่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะครับก็เป็น i3 นะครับ8100นั่นเองนะฮะ i3 8100แล้วก็4คอร์4เทียร์ 3.6 กิกนะครับแล้วก็อัพเป็นคอร์ i5 8400ก็ได้นะครับแล้วก็ Option Memory ช่วยให้ SSD เร็วขึ้นจริงไหมจริงครับผมนะครับอัพเป็น i5 8400บวก 2,000 นะครับอัพเป็น i7 8700บวกอีก 6,000 นะครับเมนบอร์ดก็เป็น ASRock H310 นี้นะฮะผมเมมโมรี่ก็8 GB DDR4 นะครับบัส 2,200 บัส 2,400 ขออภัยครับสามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะครับแล้วก็กราฟิกการ์ดเป็น GTX 1060 3 GB แล้วก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับสำหรับสเปคนะครับสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้สามารถอินบ็อกซ์มาคุยได้แล้วกันนะครับโอเคก็จบลงในเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมคงพักนะครับแล้วพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาสตรีมตอบคำถามลูกค้ากันหรือว่ามารีวิวสินค้ากันใหม่นะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละกันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ